สวัสดีค่ะพบกับลาล่านะคะในโยกะวิทลาล่าวันนี้ลาล่ามาแบบมากับอุปกรณ์เลยนะคะก็คือวันนี้อาจจะไม่ได้มาโยคะนะคะแต่ว่าจะมาสาธิตท่าเวิร์กเอาท์นะคะกับลูกบอลสเตบิลิตี้บอลใช่ไหมคะออกเสียงถูกไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอ้เจ้าลูกบอลเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะลาล่าจะยกตัวอย่างมาเป็นบางท่าท่าที่ลาล่าใช้อยู่นะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองฝึกกันดูนะคะสำหรับคนที่มีลูกบอลแบบนี้เท่านั้นนะคะลูกบอลอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะคะเก็บไปเลยนะคะลูกบอลอย่างอื่นนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเอาเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาขาหนีบลูกบอลไว้นะคะแล้วเวลารับลูกบอลเนี่ยยืดมือไปด้านบนนะคะไม่แตะพื้นนะคะเริ่มเลยค่ะ1ขาหนีบบอลค่ะไม่แตะพื้นนะคะดีมากค่ะ2ลดขาลงไม่แตะพื้นนะคะยืดแขนขึ้นลดขาลง3ค่อยๆนะคะเฟิร์มท้องไว้ค่ะ4หลังอย่าแอ่นมากนะคะลาล่ายังแอ่นเลยนะเนี่ยค่อยๆนะคะยืดขานะคะเฟิร์มท้องไว้5ครึ่งทางแล้วค่ะหายใจด้วยนะคะ6โดนหน้าท้องไหมโอ้ยดิฉันทำ6ทีเองค่ะ นึกว่าทำ10นะคะตายแล้วเอาเพื่อนๆจะทำต่อก็พอสไว้เลยนะคะต่อไปเอาลูกบอลมาไว้ด้านหลังนะคะครันช์นะคะมือสานไว้ด้านหลังท้ายทอยค่ะยกหลังขึ้นมา1 2 3 4พยายามกดหลังไว้ที่เสื่อนะคะ5 6 7 8 9ครั้งสุดท้ายค่ะ10เปลี่ยนท่านะคะเดี๋ยวเราจะนอนคว่ำไปที่ตรงลูกบอลเลยนะคะแล้วมือกดพื้นเนี่ยให้ข้อมือตรงกับไหล่นะคะเดี๋ยวเราจะยกขาขึ้นมาทีละข้างเริ่มจากซ้ายก่อนนะคะเริ่มค่ะ1 2เตะขึ้นนะคะ3 4เฟล็กปลายเท้านะคะ5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 45 6 7 8 9และ10ค่ะขยับตัวนิดนึงนะคะมือยังกดพื้นอยู่นะคะยกขาลอยขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วยกขาขึ้นพร้อมกันค่ะ2 3ข้อมืออยู่ใต้ไหล่นะคะ4 5 6 7กระชับบั้นท้ายมาก89และ10ค่ะอ่ะ11ต่างหากแล้วนั่นน่ะไม่ขาดก็เกินนะคะดิฉันทำไมเป็นคนแบบนี้พักนะคะวางพุงพาดไว้ที่บอลก่อนนะคะปล่อยหลังสบายๆนะคะแล้วค่อยๆนะคะคลายท่าเดี๋ยวเราเอาลูกบอลไปไว้ด้านหลังเลยนะคะแล้วค่อยๆนะคะปรับตัวนอนคว่ำนะคะเอาขาหนีบที่ลูกบอลไว้นะคะมือกดพื้นแต่ละล่าไม่วางศีรษะไว้ที่มือนะคะหนีบบอลแล้วยกขึ้นมาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยพักค่ะดันบอลไปด้านหน้านะคะยืดไหล่นะคะท่านี้ลาล่าเคยให้แล้วในคลิปลาล่าก็มีเนาะนั่งทับส้นเท้านะคะเวลาหายใจออกพยายามขมแหววท้องลงเยอะๆยุบสะดือลงไปนะคะกดสะโพกไปหาที่ส้นเท้านะคะ
รับตัวขึ้นช้าๆกดลูกบอลเหมือนเราทำท่าแพ้งเรายกสะโพกขึ้นมาค่ะ2 3 4ท่านี้โดนแอปส์มากๆเลยค่ะ5 6เวลากดนะคะศอกจะอยู่ใต้ไหล่เลยค่ะ7 8เก่งท้องไว้นะคะ9และครั้งสุดท้ายค่ะอ่ะ11แล้วเนี่ยอืมเกินอีกแล้วค่ะเปลี่ยนท่านะคะนอนหงายเลยค่ะสานมือไว้หลังท้ายทอยยกขา2ข้างหนีบบอลขึ้นมาค่ะไม่วางศีรษะนะคะ2 3 4 5หายใจนะคะกดท้องให้ลงเสือนะคะขมแหววไว้นะคะหลังล่างเนี่ยของลาล่าจะแอ่นแต่เพื่อนๆไม่ต้องแอ่นมากนะคะค่อยๆนับไปให้ได้10นะคะเฟิร์มหน้าท้องไว้ค่ะเวลาลดขาลงนะคะไม่แตะพื้นนะคะไม่แตะเสือนะคะลูกบอลที่หนีบเอาไว้เนี่ยครั้งสุดท้ายนะคะอ้าวคลายท่าเลยค่ะหมอบเป็นชายโพสนะคะหายใจดึงสะดือยุบลงไปเยอะๆเลยค่ะหมอบยืดหลังนะคะถ้าหงายเยอะเราต้องก้มแก้กลับด้วยท่าชายโพสนะคะเพื่อนๆจะพอสวิดีโอแล้วหายใจในท่าชายโพสต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเก่งมากผักลูกบอลนะคะยืดไหล่อีกรอบนึงนะคะลาล่าจะไม่ปล่อยศีรษะให้หนักนะคะลาล่าจะมองไว้ที่เสือนะคะจะได้ยืดกระดูกคอด้วยนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าถ้าที่เวิร์กเอาท์กับลูกบอลเนี่ยเพื่อนๆคงจะได้ใช้ประโยชน์กันนะคะมันจะดีกับการบริหารกล้ามเนื้อท้องนะคะแล้วถ้ากล้ามเนื้อท้องแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวนะคะขอโทษทีที่ไม่ได้มาโยคะนะคะแล้วล่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกออกกำลังกายให้มันหลากหลายนะคะบางทีโยคะอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะคะเพื่อนๆจะต้องมีความแข็งแรงของร่างกายในส่วนอื่นๆด้วยเช่นจะต้องคาร์ดิโอจะต้องบอดี้เวทนะคะแล้วการออกกำลังกายด้วยลูกบอลเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยก็เลยอยากมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่านะคะใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe ให้ลาล่าเนี่ยอย่าให้รู้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ